คุณที่เป็นแรงงานเนี่ยตั้งแต่เลือกตั้งมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยคณะก้าวหน้าเข้าไปเป็นคนจัดการโหวตพวกเขาเข้าไปเนี่ยเขาก็จะมาทำเหมือนเดิมกับสวเนี่ยเขาทำอะไรให้กับพวกเราบ้างสวัสดิการดีขึ้นไหมจนถึงวันนี้ไม่มีอะไรดีขึ้นไม่มีประกาศใหม่มีกรรมการขึ้นมาก็ไม่สามารถทำอะไรให้มันดีขึ้นได้สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมขินวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจฮะก็คงจะเป็นเรื่องของสว.เป็นเรื่องของคณะก้าวหน้านะฝั่งเสื้อส้มอ่ะที่มีการเคลื่อนไหวทั้งเลือกตั้งสว.และการเตรียมพร้อมการจุดม็อบขึ้นมาโอกาสที่จะให้มีสว.เห็นด้วยกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยจากประวัติที่ผ่านมาดังนั้นถ้าเราอยากแก้ไขรัฐธรรมนูญทำยังไงครับเราต้องการ1ใน3ของเสียงจากสมาชิกวุฒิสภา1ใน3จากเสียงสมาชิกวุฒิสภาชุดต่อไปนั่นก็คือชุดปี67นั้นมีวุฒิสภา200คนตีตัวเลขกลมๆครับเราต้องการวุฒิสภาที่สนับสนุนการแก้ไขรัฐธรรมนูญของประชาชนเนี่ย70คนถึงจะแก้รัฐธรรมนูญฉบับปีพ.ศ. 2560ได้สว.ที่เรากำลังจะเลือกกันในเดือนพฤษภาคมมิถุนายนกรกฎาคมที่จะถึงนี้มีวาระด้วยกัน5ปีพูดง่ายๆก็คือดำรงตำแหน่งตั้งแต่กรกฎาคม67กรกฎาคม68กรกฎาคม69กรกฎาคม70กรกฎาคม71และกรกฎาคม72ดำรงตำแหน่ง5ปีสว.มีอำนาจครับมีอำนาจในการแต่งตั้งกรรมการและผู้ดำรงตำแหน่งสำคัญในองค์กรอิสระต่างๆสว.ชุดนี้ถ้าองค์กรอิสระองค์กรใดมีกรรมการองค์กรอิสระที่หมดอายุก่อนกรกฎาคม72สว.ชุดนี้จะมีอำนาจในการแต่งตั้งกรรมการในองค์กรนั้นขึ้นมาแทนศาลรัฐธรรมนูญครับศาลรัฐธรรมนูญมีทั้งหมด9ท่านตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ7ใน9ของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจะหมดวาระและถูกแต่งตั้งใหม่โดยสว67 7ใน9เกินกึ่งหนึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งครับมีทั้งหมด7ท่านคณะกรรมการการเลือกตั้ง7ท่านนี้5ท่านจะหมดวาระในปี2569และจะถูกแต่งตั้งโดยสว67ที่เรากำลังเลือกกัน5ใน7เกินกึ่งหนึ่งปปช.ครับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.นี่ตอนนี้มี9คนนะครับตำแหน่งที่9ยังไม่มีการคัดสรรแต่ที่น่าสนใจคือตำแหน่งที่1ถึงตำแหน่งที่3ครับหมดวาระไปตั้งแต่ธันวาคม2565ครับสว.ชุดนี้ไม่ยอมแต่งตั้งครับยังรักษาการมาจนถึงปัจจุบันคำถามคือทำไมเป็นเพราะว่าต้องการให้คุณวัชรพลดำรงตำแหน่งต่อไปหรือไม่หรือเป็นเพราะว่าการกลัวเรื่องหากมีการเปลี่ยนตัวแล้วจะทำให้กรณีนาฬิกากลับมาเป็นประเด็นอีกครั้งจนถึงวันนี้แม้ทั้ง3ท่านแม้จะหมดวาระไปตั้งแต่ปี2565แล้วสว.ผู้ชุดปัจจุบันยังไม่แต่งตั้งปปช.ขึ้นมาดำรงตำแหน่งแทนเลยดังนั้น5ใน9ของคณะกรรมการปปช.จะถูกแต่งตั้งโดยสว.67 5ใน9ก็เกินกึ่งหนึ่งกสม.ครับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีทั้งหมด7ท่านนะครับ6ใน7จะหมดวาระในเดือนพฤษภาคม2571หมายความว่า6ใน7ของกสม.ก็จะถูกแต่งตั้งโดยสว.ชุดต่อไปเช่นกันคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์คมนาคมแห่งชาติกสทช.นะครับ
กสทชมีคณะกรรมการดำรงตำแหน่งทั้งหมด7ท่านและทั้ง7ท่านนี้นะครับจะหมดวาระก่อนกรกฎาคม72และจะถูกแต่งตั้งโดยสวชุดนี้เช่นกันกสทชเรื่องเดียวนะครับถ้าใครจำได้เมื่อ 2-3 ปีที่แล้วผมและคณะก้าวหน้ารวมถึงพรรคก้าวไกลร่วมกันรณรงค์อย่างมากว่าภาครัฐไม่ควรยอมให้ True และ Dtac ควบรวมกิจการจากันจำได้ไหมครับผมเป็นคนร่วมรณรงค์กับภาคประชาสังคมองค์กรต่างๆถ้าวันนั้นกสทชเป็นกสทที่ยืนหยัดมั่นในหลักการถ้าวันนั้นกสทชไม่ได้มาจากการแต่งตั้งของสวที่มาจากการแต่งตั้งของคสชอีกทีผมเชื่อว่าถ้ากสทชวันนั้นทำงานด้วยหลักการเป็นสำคัญดีไม่ดีวันนี้ True กับ Dtac ไม่ได้ควบรวมกันครับทุกท่านครับนี่คือความสำคัญของการเลือกตั้งสวที่จะมาถึงเราสามารถถอดสลักเราสามารถแก้ปมนี้ได้หากมีสวประชาชนหากมีสวที่ยึดมั่นในหลักการประชาธิปไตยเข้าไปดำรงตำแหน่งมากพอจะมีสวอย่างนี้ได้มีอยู่ทางเดียวก็คือพี่น้องผู้รักประชาธิปไตยทั้งหลายต้องออกแรงกันต้องลงแรงกันผมเข้าใจว่าสิ่งนี้เป็นการขอที่เรียกร้องทุกท่านมากเพราะอะไรครับเพราะเรากำลังเรียกร้องให้คนยอมจ่าย 2,500 บาทยอมเสียเวลาของตัวเองเพื่อไปสมัครเพื่อไปโหวตมันเป็นข้อเรียกร้องในที่เรียกร้องกันสูงมากในสังคมที่วันนี้พ่อแม่พี่น้องส่วนใหญ่ประสบปัญหาทางเศรษฐกิจเราเข้าใจดีแต่อยากจะเรียนว่าถ้าคนที่มีศักยภาพถ้าคนที่มีทรัพยากรไม่ลงมือทำเรื่องนี้เราก็จะได้สวเหมือนเดิมกลับมาถ้าเราได้สวเหมือนเดิมที่ไม่หนักแน่นในอุดมการไม่หนักแน่นในความคิดประชาธิปไตยการผลักดันวาระการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ก้าวหน้าก็เป็นไปได้ยากหากมีร่างรัฐธรรมนูญที่ก้าวหน้าก็จะถูกต่อรองก็จะถูกกดดันให้ลดเงื่อนไขนี้เดี๋ยวจะยกมือผ่านให้แก้ไขมาตรานี้เดี๋ยวจะลดยกมือผ่านให้จนทำให้ความก้าวหน้าของรัฐธรรมนูญหรือความเป็นประชาธิปไตยของรัฐธรรมนูญมันน้อยลงนะครับเรากำลังจะบอกวิธีแฮกค่ะเล่นกับระบบค่ะทุกคนในเมื่อระบบมันพยายามเล่นเราตลอดมายุบพรรคเราก็แล้วตัดสิทธิ์ก็แล้วอะไรก็แล้วเราก็ต้องเล่นกับมันค่ะเพราะว่าถ้าเราไม่เล่นกับมันเราก็จะไม่ชนะเพราะว่าระบบมันจ้องเล่นเราตลอดเวลานะคะวิธีการเล่นกับระบบแฮกระบบการเลือกสวเป็นไปได้ไงอ่ะมันดูเละเทะซับซ้อนวุ่นวายขนาดนี้แถมต้องใช้เงิน 2,500 ไปสมัครหนูไม่มีเงินค่ะใช่ค่ะเรื่องนี้มันก็ยากตรงนี้แหละค่ะยากตรง 2,500 คือเป็นระบบที่คุณต้องลงทุนสูงมากอ่ะว่าคุณต้องมีเงิน 2,500 และหากคนอายุ40คือถ้าคุณอายุ40ไม่ได้คุณก็ต้องไปสนับสนุนให้คนที่อายุ40แล้วมีเงิน 2,500 ลงแต่วิธีการแฮกระบบมันง่ายๆแค่นี้จริงๆค่ะเมื่อกี้เราพูดกันไปใช่ไหมคะว่าสุดท้ายแล้วมันเปิดให้เกิดการใช้เงินหรือซื้อปลายทางก็คือคุณเลือกใครกันไปเลย200คนแล้วเขาไปรอซื้อปลายทางทีเดียวคำถามก็คือเวลาผู้มีอำนาจคิดถึงปลายทางแล้วเราจะเล่นกับระบบเราต้องคิดกลับกับเขาค่ะเสมือนหนึ่งสามเหลี่ยมหัวกลับของอนาคตใหม่และก้าวไกลกลับทฤษฎีค่ะถ้าเขาคิดว่าจะซื้อปลายทางเราต้องดักตั้งแต่ต้นทางตีปลาหน้าใสทุกคนใช้คำโบราณสมกับพูดเรื่องสวตีปลาหน้าใสคืออะไรคะถ้าเขาคิดว่าเขาจะซื้อปลายทางเราต้องทำให้ตั้งแต่ต้นทางเป็นคนที่เขาซื้อไม่ได้เข้าไปปวดระบบค่ะเขาส่งคะแนนเสียงจัดตั้งมาเพื่อที่จะเอาคนของบ้านใหญ่เอาคนของเขาเข้าไปให้ได้เราปวดระบบแฮกระบบโดยวิธีการเข้าไปเป็นบั๊กค่ะเข้าไป disrupt ระบบคะแนนเสียงจัดตั้งของเขาใช้จำนวนเข้าสู้ชอบเคยพูดในหลายวาระโอกาสแล้วประชาชนไม่มีอะไรเลยสิ่งที่ประชาชนทำให้ประชาชนทรงอำนาจที่สุดในประเทศนี้คือจำนวนประชาชนไทยมี70ล้านคนสิ่งที่เรามีเหนือกว่าทุกองค์กรในประเทศนี้คือจำนวนค่ะเพราะฉะนั้นใช้จำนวนเข้าสู้แน่นอน 2,500 บาทเป็นเงินที่แพงแต่ช่อเชื่อว่าคนที่ดูช่ออยู่เนี่ยมีคนที่พร้อมจ่าย 2,500 บาทและอายุถึง40ที่จะอุทิศตัวเองเข้าไปปวดระบบคำถามก็คือปวดระบบไงคุณช่อเข้าไปผมก็ไม่รู้อยู่ดีว่าผมจะเลือกใครที่ฉันก็ไม่รู้ป้าก็ไม่รู้ว่าจะว่าป้าจะไปเลือกใครแล้วจะไปปวดระบบเขาได้ไงเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะเลือกใครไงคะเราถึงจะปวดระบบได้เพราะว่าอะไรคะเวลาเขาบล็อกโหวตกันอ่ะเขารู้ว่าเขาจะเลือกใครใช่ไหมคะมันมีเป้าหมายอยู่แล้วเขาก็จะจัดตั้งคนจำนวนหนึ่งไปเอาแบบเห็นภาพที่สุดจำเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมได้ไหมคะทำไมเขาถึงไม่โฆษณาประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรู้ก็เพราะว่ามันมีการบล็อกโหวตจำนวนหนึ่งแล้วเขาก็กะว่ามุมมิดทำกัน
แล้วก็จะได้คนของเขาไปง่ายถ้าประชาชนรู้เรื่องประชาชนเข้าไปโหวตใครก็ไม่รู้มั่วซั่วไอ้ที่บล็อกไว้มันจะเสียบล็อกหมดมันจะพังมันจะเจ๊งเพราะฉะนั้นไม่ต้องมาลงทะเบียนไม่ต้องรู้เรื่องรู้ราวมุ้ยแล้วเดี๋ยวถึงเวลาอีที่บล็อกกันไว้เนี่ยที่จะตั้งกันไปมันก็จะชนะเพราะว่าคนไปโหวตน้อยเข้าใจยังเพราะฉะนั้นการเลือกสวแบบเดียวกันมีตังค์ 2,500 อายุถึง40ท่านลงได้แน่นอนค่ะหาดูสักกลุ่มมันมีกลุ่มอื่นๆด้วยนะเพราะว่ารัฐธรรมนูญเขาระบุไว้ว่าระบบเนี้ยประชาชนทุกคนต้องมีสิทธิ์ไปลงได้ซึ่งก็ไม่จริงใช่ไหมเพราะว่าไม่ใช่ประชาชนทุกคนมี 2,500 แต่ว่าเขาต้องเปิดทุกบ็อกซ์ให้ประชาชนสามารถลงได้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นท่านมีเงิน 2,500 อายุ40อ่ะท่านลงได้ค่ะท่านลงได้นะคะไปหาดูว่ากล่องไหนที่จะเข้ากับตัวท่านไม่เข้ากับกล่องไหนเลยเข้ากล่องอื่นๆมีกล่องอื่นๆอยู่ก็คือที่เหลือทั้งหมดที่ท่านรู้สึกว่าท่านไม่เข้าพวกไหนเลยท่านไปเข้ากล่องอื่นๆหรือกล่องผู้สูงอายุหรือกล่องสตรีอะไรเงี้ยนะซึ่งมันง่ายมากนะคะแล้วท่านเข้าไปใช้วิจารณญาณของท่านเองช่องไม่ได้บอกให้ท่านเข้าไปเลือกมั่วนะคะไม่ดีในไหนหนึ่งเสียงของเราก็มีความหมายจ่ายตังไปตั้ง 2,500 แต่ช่องเชื่อว่าประชาชนอ่ะมีวิจารณญาณอยู่แล้วค่ะพอเข้าไปท่านคือเสียงที่เป็นเจตจำนงเสรีเข้าไปหนึ่งคนของท่านเนี่ยท่านไปดูว่าท่านจะเลือกใครชอบเชื่อว่าประชาชนคนไทยมีสติสัมปชัญญะพวกเรารู้ค่ะว่าถึงเวลาเราควรจะเลือกใครแล้วนี่คือวิธีการแฮกระบบเริ่มต้นในเชิงปรากฏการณ์เรื่องของสวก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะแต่ที่ค่อนข้างจะน่าสนใจเอาทีเรื่องเลยแล้วกันเอา2เรื่องมารวมกันฮะปรากฏว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งหยุดแคมเปญควรสมัครสวที่สอบผิดกฎหมายนะครับ Facebook สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งระบุว่ามีกลุ่มบุคคลและตัวแทนองค์กรจัดแคมเปญให้มีการจูงใจชักชวนรวบรวมบุคคลจากอาชีพต่างๆ20กลุ่มอาชีพให้เป็นผู้เสนอสมัครเข้าเลือกตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภาในระดับอำเภอระดับจังหวัดระดับประเทศนะครับที่ปรากฏในเว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์ประเภทต่างๆนะครับปรากฏว่าบุคคลที่ประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกวุฒิสภาเป็นจำนวนมากกรอกข้อมูลส่วนตัวจุดยืนวิสัยทัศน์และข้อมูลอื่นลงในเว็บไซต์นะออนไลน์นะครับเพื่อเป็นการจัดแคมเปญรวมรายชื่อเผยแพร่ในเว็บไซต์ของตนเองอันเป็นการจัดตั้งบุคคลนะครับให้มารับสมัครเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภานั้นนะครับการกระทำดังกล่าวอาจจะเข้าข่ายความผิดกฎหมายจึงขอแจ้งผู้ประสงค์จะสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาอย่าได้ดำเนินการอย่างใดนะครับหรือกรอกข้อมูลส่วนตัวรวมถึงจุดยืนของตนเองในการเผยแพร่และปรากฏอยู่ในเว็บไซต์หรือสื่อสังคมออนไลน์ใดๆนะครับคณะกรรมการการเลือกตั้งได้รวบรวมข้อเท็จจริงข้อมูลและพยานหลักฐานที่ปรากฏผ่านเว็บไซต์เป็นที่เรียบร้อยแล้วหากพิจารณาแล้วว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการกระทำผิดกฎหมายหรือมีผู้ร้องเรียนว่าฝ่าฝืนบทบัญญัติของกฎหมายสำนักงานจะดำเนินการให้เป็นไปตามบทบัญญัติกฎหมายในทันทีจึงขอให้มีการยกเลิกและยุติการกระทำดังกล่าวต่อมาก็มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษานะครับเรื่องข้อ5ต่างๆซึ่งมีโทษจำคุก1ถึง10ปีและโทษทั้งจำทั้งปรับนะครับจากกรณีความผิดดังกล่าวในส่วนไอลอนะก็บอกไม่มีข้อกฎหมายอันใดระบุไว้ช่อก็ไม่ยอมนะฮะหลังจากที่จัดแคมเปญนี้เกิดขึ้นนำโดยธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจในขณะเดียวกันนะก้าวไกลก็เริ่มเคลื่อนไหวครับปลุกม็อบบอกว่าชี้ใกล้1ปีนะรัฐบาลค่าแรงยังไม่ปรับขึ้นทั่วหน้านะครับ600บาทภายในปี70จะเป็นไปได้หรือไม่ชวนประชาชนออกมารณรงค์ในวันแรงงานวันที่1พฤษภาคมนี้แล้วก็ 8:00 นที่ถนนราชดำเนินที่พรรคอนาคตใหม่นะครับที่ทำการก็อยู่ในไทยสมิตของธนาธรนะปรากฏว่าสสก้าวไกลปีแรงงานประกอบไปด้วยนายเชียร์จำปาทองนะครับนายสุเทพนางสาววันวิภานะบอกว่ากรณีค่าแรงขั้นต่ำนะบอกว่าก้าวไกลเคยหาเสียงขั้นต่ำ450บาทต่อวันภายใน100วันแรกของการเป็นรัฐบาลควบคู่ไปกับการปรับเพิ่มสวัสดิการของพี่น้องประชาชนทุกวัยเช่นเพิ่มเงินอุดหนุนเด็กเล็กเพิ่มเงินผู้สูงอายุซึ่งส่วนนี้นะครับจะช่วยลดค่าใช้จ่ายของวัยแรงงานอย่างไรก็ตามในรัฐบาลปัจจุบันนะครับการปรับเพิ่มค่าจ้างขั้นต่ำยังไม่มีความชัดเจนเมื่อต้นปีปรับขึ้น 2-16 บาทต่อมาก็เดือนเมษายนปรับขึ้น10จังหวัดแต่พอไปดูรายละเอียดบางจังหวัดนะเพิ่มแค่ตำบลเดียวและกำหนดเงื่อนไขด้วยว่าจะเพิ่มเฉ
ฉพาะโรงงานใหญ่ที่มีลูกจ้าง50คนขึ้นไปและต้องเป็นโรงแรม5ดาวนะครับตนมองว่านี่คือการขึ้นค่าแรงแบบศรีถนนชัยนะครับนั่นคือวิธีการคิดของเขานะครับ2อย่างฮะที่เขาทำตอนนี้คือ1ปลุกม็อบเริ่มต้นตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมเป็นต้นไปนะครับ2เรื่องของสว.ก็จะเป็นสว.3นิ้วนะครับผมเรียนหุ้นส่วนนะทั้ง2สิ่งที่เขาทำเนี่ยเขากำลังแก้เกมสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นอนาคตใหม่ที่เจ๊งไปรอบละข้าวไกลกำลังจะเจ๊งอีกรอบนะครับเตรียมทำอะไรปลุกม็อบรอบนี้เรื่องแรงงานเนี่ยปลุกม็อบเพื่อจะออกมาชุมนุมประท้วงเหมือนปี2563หลังจากที่มีการยุบพรรคอนาคตใหม่นะครับเกมแบบนี้ไม่ได้เป็นเรื่องแปลกนะครับส่วนเรื่องของสว.นะครับที่ผมเรียนมาตลอดว่ามันคือการโกงวันนี้คำยืนยันของคณะกรรมการการเลือกตั้งออกมาชัดเจนนะว่าพฤติกรรมและการกระทำของคนกลุ่มนี้ที่จะให้เป็นสว.3นิ้วเนี่ยเป็นเข้าข่ายกระบวนการโกงการเลือกตั้งผู้สมัครก็ผิดผู้กระทำก็ผิดนะครับพวกนี้คงไม่ได้อ่านรัฐธรรมนูญอย่างชัดเจนนะฮะและที่สำคัญผมเรียนให้ทราบว่าการเลือกตั้งสว.เนี่ยนะฮะในรัฐธรรมนูญเขียนไว้ให้เป็นกลุ่มอาชีพปรากฏว่าผมก็ไปเห็นว่ามีระเบียบให้มีการโหวตควายกันไปควายกันมาแต่ละอาชีพโหวตควายกันไปว่ากันมาเนี่ยผมเรียนให้ทราบนะขัดต่อรัฐธรรมนูญรู้ได้ไงคุณเอามาจากไหนคุณรู้ได้ไงอ๋อพอดีตอนล่างตอนนั้นผมนั่งอยู่แล้วถกเถียงกันเรื่องนี้ว่าจะเขียนว่าไงในรัฐธรรมนูญแล้วควรจะทำยังไงในคอนเซปต์เจตนารมณ์ของผู้ร่างเนี่ยนะฮะก็คืออยากจะร่างให้สมมติว่าแท่งนี้เป็นแท่งอาชีพกอไก่ก็เลือกกอไก่มาขอไข่ก็เลือกขอไข่มาขอควายก็เลือกขอควายมาจากนั้นก็เอามารวมกันเป็นสว250คนนะครับโดยจะต้องไม่มีการหาเสียงจะต้องเอาคนมีชื่อเสียงเอาคนดีในแผ่นดินเข้าไปแต่ปรากฏว่าตอนนี้มีการโกงแต่ตอนนี้ปรากฏว่ามีการรณรงค์มีการตั้งกลุ่มบอกว่าโอ๊ยต้องเรียกประชาชนออกมาไปหลอกคนมาเลือกตั้งพอโหวตมาเลือกตั้งให้เสีย 2,500 บาทถ้าไปเลือกพวกตัวเองให้เป็นสว3นิ้วที่จะมาแก้ไขมาตรา1 2ยกเลิกรัฐธรรมนูญนะครับนิรโทษกรรมให้พวกของตัวเองนะครับที่สำคัญไปมากกว่านั้นนะโหวตนายกรัฐมนตรีเขาโอเครอบต่อไปโหวตไม่ได้นะครับแต่ประเด็นไฮไลท์ที่สำคัญนะครับพอได้สว3นิ้วมาเสร็จโอ้โหประเทศก็จะวุ่นวายไม่หยุดเลยทีเดียวเรื่องนี้ผมเรียนหุ้นส่วนนะเจตนารมณ์ของผู้ร่างต้องการบล็อกไข่บล็อกมันคณะกรรมการเลือกตั้งฟังให้ดีนะฮะผมคือหนึ่งในผู้ร่างที่อยู่ตรงนั้นและแก้ไขขั้นสุดท้ายใน128มาตรานะครับหลังจากที่มีการทำประชามติสิ่งที่ท่านทำอยู่ตอนนี้ขัดต่อรัฐธรรมนูญนะครับถึงจัดให้มีการเลือกตั้งก็เจ๊งแน่นอนนะจะพาซวยไปด้วยนะครับขัดต่อรัฐธรรมนูญแน่นอนนั่นคือประการที่1ประการที่2ผู้ที่โกงการเลือกตั้งด้วยการมารณรงค์หาเสียงนู่นนี่นั่นเกี่ยวกับเรื่องของสมาชิกวุฒิสภาเนี่ยก็มีความผิดตามกฎหมายเช่นกันนะครับซึ่งระบุไว้เรียบร้อยนะแต่ละอันเนี่ยมันเขียนอยู่ในรัฐธรรมนูญไว้เรียบร้อยแล้วมันกระจายอยู่ตรงส่วนไหนกันเองนะครับแสดงให้เห็นชัดเจนว่าเจตนารมณ์ของเขาเหล่านี้เนี่ยนะครับมีเจตนาอย่างไรนะครับการจุดม็อบเข้ามาเนี่ยจะมาบนถนนเนี่ยก็หวังว่าจะโดนยุบพรรคก็จะจัดม็อบขึ้นมาล้มรัฐบาลพอล้มรัฐบาลได้คือใครล้มรัฐบาลได้เนี่ยในการเลือกตั้งต่อไปเนี่ยมันก็จะสามารถชนะการเลือกตั้งได้อย่างเด็ดขาดนี่คือกลยุทธ์ทางการเมืองตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันอ้างเรื่องสิทธิมนุษยชนอ้างเสรีภาพนะครับเอาไว้ง่ายเลยเรื่องแรงงานแรงเงินเนี่ยเรื่องสวัสดิกงสวัสดิการเนี่ยก้าวไกลบอกว่ามันจะเป็นอย่างนั้นก้าวไกลมันจะเป็นอย่างนี้ทั้งก้าวไกลเนี่ยคณะก้าวหน้ามันอยู่ที่ทำการเดียวกันกับบริษัทไทยสมิทของธนาธรนะครับตอนนี้เอาง่ายๆเลยไม่ต้องไปพูดถึงเรื่องแรงงานอะไรมากหรอกสถานการณ์ณปัจจุบันตอนนี้นะครับคนของคณะก้าวหน้าเนี่ยไปเป็นคณะกรรมการนะฮะประกันสังคมกองทุนประกันสังคมคือดูแลกองทุนประกันสังคมกว่า 20,000 ล้านบาท 2 ล้านล้านบาทนะการไปดูแลลักษณะดังกล่าวเนี่ยแน่นอนฮะคนที่เป็นแรงงานจะต้องได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มขึ้นผมก็เป็นแรงงานคนหนึ่งอยู่ในกองทุนประกันสังคมผมถามคุณส่วนเนี่ยคุณที่เป็นแรงงานเนี่ยตั้งแต่เลือกตั้งมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยคณะก้าวหน้าเข้าไปเป็นคนจัดการโหวตพวกเขาเข้าไปเนี่ยเขาก็จะมาทำเหมือนเดิมกับสว.เนี่ยเขาทำอะไรให้กับพวกเราบ้าง
สวัสดิการดีขึ้นไหมจนถึงวันนี้ไม่มีอะไรดีขึ้นไม่มีประกาศใหม่มีกรรมการขึ้นมาก็ไม่สามารถทำอะไรให้มันดีขึ้นได้สิ่งเหล่านี้ก็คงเป็นการตอบชัดเจนนะมันเป็นกลยุทธ์ทางการเมืองที่ใช้ในการหลอกลวงประชาชนแต่การหลอกลวงสถานกล่าวนะครับมันก็จะถูกกระจ่างขึ้นทฤษฎีไลเออร์หรือการโกหกซ้ำๆจนเข้าใจว่าเรื่องโกหกเป็นเรื่องจริงสุดท้ายก็จะตายด้วยชุดหรือความจริงพึงเอาชนะคำมดเท็จด้วยการพูดความจริงขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเติ้ลศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ แผ่นดินถิ่นฐานฟ้ามาประทานฝนโปรยชุ่มฉ่ำฟ้าพาหวานดำพืชผลได้กินฟ้าเดินติดดินรักมวลหมู่ชนฟ้ามีเมตตาห่วงปวงประชาฟ้าคอยห่วงหาทอนผู้คนฟ้าพามาจนผ่านพ้นโผยภัยฟ้าปันแบ่งไปน้ำใจเลิศรัชกาลที่สิบให้สัญญาพ่อผู้มีพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันฟ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ฟ้าปันฝ่าภัยไม่เคยไว้หวั่นฟ้าทรงผูกพันให้ฟ้าชาวไทยฟ้าทรงสุขใจถ้าไทยร่มเย็นแผ่นดินนี้รัชกาลที่สิบให้สัญญาพ่อผู้มีพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันฟ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ฟ้าปันฝ่าภัยไม่เคยไว้หวั่นฟ้าทรงผูกพันให้ฟ้าชาวไทยฟ้าทรงสุขใจถ้าไทยร่มเย็น